สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มกัญชัยพูดครั้งแรกปมดราม่าอัจฉริยะเคลียร์ทุกอย่างชัดๆแบบนี้เมื่อคืนวันที่23มิถุนายน65ที่ผ่านมานุ่มกัญชัยได้เดินทางมาเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉของพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคัชชาภาพร้อมเปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์วุ่นวายชุลมุนที่เกิดขึ้นกลางรายการของกระแสหลังเชิญอัจฉริยะมาร่วมพูดคุยถึงปมคลิปหลักฐานคดีแตงโมและมีทนายตั้มขอเข้ามาพูดคุยกลางรายการแบบไม่ได้บอกล่วงนะนอกจากนี้ยังมีจ๊อบปอและแซนแก๊งบนเรือแตงโมได้โทรเข้าไปในรายการทำให้หลายคนมองว่าอัจฉริยะกำลังถูกรุมกลางรายการหลังถูกจี้ถามเรื่องคลิปจนกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนทันทีซึ่งเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนอกจากหนุ่มกัญชัยจะโพสต์ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ยังออกมาพูดเคลียร์ชัดๆด้วยตัวเองโดยบอกว่าไม่คิดว่าทนายตั้มจะมาจริงและได้ขออนุญาตอัจฉริยะก่อนแล้วเพราะเป็นการให้เกียรติแขกรับเชิญส่วนจ๊อบปอและแซนที่โทรเข้ามารุมจวกอัจฉริยะผมก็ได้บอกก่อนว่าสะดวกที่จะคุยไหมซึ่งพี่อัจฉริยะไม่คุยกับแซนผมก็ไม่ต่อสายให้คุยทุกครั้งมีการบอกพี่อัจฉริยะก่อนทุกครั้งจริงๆและหลังจากที่รายการจบก็มีกระแสดราม่าผมก็ไม่ให้ทีมงานลงเทปนี้ในโซเชียลต่างๆไม่ให้ลงเลยและมีการขออนุญาตผู้ใหญ่ทางช่อง3เรียบร้อยนอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังพูดต่ออีกว่ายอมรับว่าหนักใจเพราะสนิทและรักด้วยกันทั้งคู่ทั้งอัจฉริยะและทนายตั้มและผมเหมือนเป็นคนกลางเป็นห่วงความรู้สึกของพี่อัจฉริยะมากมากที่แกลงมาให้สัมภาษณ์ว่าผมพาแกมาโดนรุมย้ำจริงๆพี่อัจฉริยะน่าจะน้อยใจมากกว่าผมเป็นห่วงความรู้สึกพี่อัจฉริยะนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าถามว่าเครียดไหมก็ไม่ได้รู้สึกเครียดแค่ว่าจะต้องทำยังไงพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ถ้าพี่อัจฉริยะไม่สบายใจผมต้องขอโทษด้วยไม่อยากให้เข้าใจผมผิดที่ทำให้พี่อัจฉริยะลำบากใจท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ